ผมเชื่อว่ามีบางท่านนะครับที่งงงงว่าเฮ้ย hey, กราฟมาทรงเนี้แล้วทําไมอยู่ดีมาถึงไปขนาดนี้เลยนะครับ ถ้าใครยังงงฟังคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวผมจะเลยให้ว่าต้องเล่นยังไงต้องดูยังไงนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex รนดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก,ก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครรรััับบจนท์์ถึงศุกช่่่วโมยี การจัดโปรโมชั่นต้อนรับปีกระต่ายนั่นเ,เองเนาะปี2023นะครับ ลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทของรางวัลที่แจกเนี่ยมีตามนี้เลยนั่นเองนะครับผมระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2 8กุมภาพันธ์ปี2023นี 23, นี้เท่านั้นนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับเนี่ยจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรีสะเาาสะเาจากด นในช่องนี้จะเป็นการเทด For e x ก้าเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทกันแบบส,สดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีนอกนอจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนันเนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ O Boy ด้วยน,นั่นีองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ Forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเนาะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับก็ผมพิจแจณก่อนเลยนะครับวานนียคือ ยูโร g b p Time Frame 30บนาทีนะครับซึ่งตรงนี้ที่จริงแล้วแพทเทิร์นนี้กับวิธีการเทรดแบบนี้มันใช้ได้กับ Time Frame ตังแต่30นาทีขึ้นไปนะครับผมแนะนำว่า30นาทีขึ้นไปดีกว่าเนาะ1ชั่วโมงได้4ชั่วโมงได้แต่15้านาทีไม่ค่อยแนะนำไม่เล่นนะครับเพราะว่ามันเป็น Timeframe ที่ไม่ค่อยค่อนแข็งแรงเท่าไหร่เนาะก็ไม่ควรเล่นนะครับทีนี้นะตัวอย่างตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าเฮ้ยทาไมนะทาไมกราฟมันถึงวิ่งขึ้นไปได้ทั้งหมดเท่าไหร,ร่คร 20กว่าปีเลยนะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับคำตอบก็คือว่าเราจะต้องมาศึกษาในเรื่องของวอลลุ่มครับวอลลุ่มในแท่งเทียนนี่คือสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยให้ความสำคัญครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องโฟกัสมากเลยนะครับเพราะเราจะรู้ว่าเฮ้ยนตอนไหนเนี่ยราคาต้องการจะวิ่งขึ้นหรือณนะตอนไหนเนี่ยราคาต้องการจะวิ่งลง มากกว่ากันนั่นเองนะครับถามว่ามันคืออะไรอันดับแรกเลยง่าย,ายๆนะครับผมจะมีตัวอย่างให้ดูเราเห็นว่าอแท่งนี้ก็เป็นแท่งเทียนขาขึ้นปกติถูกไหมครับอันนี้ก็ขึ้นปกติอันนี้ก็ขึ้นปกติน,น,กน,กตนะครับบางที่เขาก็จะสอนแพทเทิร์นแบบให้เราจำเนาะเอ้ยอย่างเงี้ยมันคือตะก้อนไฟอะไรก็แล้วแต่โดจิอะไรก็ลแกล้วแต่นะครับแต่ไม่ต้องไปสนใจครับเราดูที่ขนาดเนื้อเทียนพอหมายความว่าอะไรครับ เราดูแค่เนื้อเทียนก็รู้แล้วว่าการาฟจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงแค่นั้นเองเลยนะครับอย่างตรงนี้ผมถามว่าอ่ะเอาสังเกตด้วยตาก็ได้เราไม่ต้องคิดอะไรเยอะคิดว่าแท่นตับไปจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงครับแน่นอนแท่งตับไปมีโอกาสวิ่งขึ้นครับเพราะอะไรเพราะมันดูเป็นแท่งที่อดมสมบูรณ์ถูกไหมเป็นดูเป็นแท่งที่แบบว่าเฮ้ยแรงซื้อเนี่ยน่าจะมีพออยู่บ้างก็มีโอกาสที่การาฟน่าจะขึ้นต่อได้ฉช่นนั้นาการาฟแท่งต่อไปก็จะขึ้นต่อมาถัดนี้บ้างครับแท่งนี้นะครับไม่ใช่มาถัดนีี้้้้แท่่่งงงนนนนนนบบาาาาาะะะะครรััผมมมถถดไไปปก็็็จจเเหวฮสตติฟ จะขึ้นเหมือนกันไหมอาจจะขึ้นได้แค่ประมาณนี้ครับเพราะอะไรเพราะว่าแท่งก่อนหน้าเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่มากกลุม่มแอปชั่นนั้นก็หมายความว่าแรงซื้อก็ไม่ได้เยอะแท่งนี้เขาอาจจะขึ้นไม่ได้เยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้ล่ะการาฟก็อาจจะค้ายกันครับอาจจะเป็นแค่นี้หรือไม่แย่หน่อยก็คือการาฟอาจจะกลับตัวลงเลยก็ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแรงซื้อเนี่ยมันน้อยมากแล้วแท่งนี้ไม่ต้องพูดเลยครับการาฟน่าจะกลับตัวลงแน่นอนแต่ถามว่าเฮ้ยมันขึ้นอย่างนี้ได้ไหมมันขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นคีย์เวดที่ผมอยาก เราต้องเล่นแค่บนความน่าจะเป็นนะครับแค่ว่าเฮ้ยกราฟมีโอกาสที่มันจะขึ้นมากกว่าหรือมันจะลงมากกว่าแค่นั้นเองเนาะทีนี้ย้อนกลับมานะครับณจุดเนี้จริงๆแล้วคอนเซปต์นี้จะเป็นคอนเซปต์ที่หลายคนเนี่ยเคยฟังผมพูดไปแล้วนะครับแต่ว่านี่ผมทําขึ้นมาสำหรับคนแบบเฮ้ยยังไม่เคยฟังเนาะจะได้เป็นการเปิดโลกไปเลยนะครับณจุดนี้เราจะเห็นว่าอืมราคาเจ้าแท่งเนี้ยมันติดแนวต้านถูกไหมครับ แต่แนวต้านนี้ไม่ได้เป็นแนวต้านที่มุมบอกว่ากราฟจะกลับตัวลงนะครับโนโนไม่ใช่ไม่ใช่นะครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างณตอนนี้จะเห็นว่ากราฟมันทําอะไรครับมันวิ่งลงมาเรื่อยๆถูกไหมแต่จุดสําคัญของมันคือแต่ละแท่งที่มันวิ่งลงมานะครับมันเป็นอะไรมันเป็นแท่งเล็กหมดเลยครับหมายความว่าณตอนนี้ไอชุดนี้ที่มันวิ่งลงมาเนี่ยมันเป็นอะไรครับมันเป็นแรงขายถูกไหมเพราะกราฟมันวิ่งลงแรงขายมันทําไมครับแรงขายมันน้อยเพราั้นเมื่อแรงขายมันน้อยครับ เรามาเทียบกับแท่งนี้สิเมื่อแรงขายนอ้อยอยู่ดีแรงซื้อมาขนาดนี้ครับเนี่ยใหญ่กว่าแท่งก่อนหน้าตั้งเยอะนะครับแท่งนี้ใหญ่กว่าแท่งก่อนหน้าตั้งเยอะใหญ่กว่าชุดนี้ตั้งเยอะถามว่าจะ,จะเกิดขึ้นแน่นอนครับกราฟจะต้องกลับตัวขึ้นเพราะนั้นหน้าที่ของเราคือสังเกตการตรงนี้ให้ออกแล้วก็ทําการเข้าบายแบบนี้เราก็จะสามารถเล่นได้เลยนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นและเกิดขึ้นจริงถามว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าโฮสเราไปดูกันเพิ่มเติมนะครับอย่างชุดนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าอืมกราฟมันก็ทะรคับ มันก็วิ่งลงมาเรื่อยๆถูกไหมที่บางคนก็จะทําอะไรครับทาการเข้าเซลล์แต่ไม่ได้แล้วนะให้จาไว้เลยครับว่าถ้าการาฟยิ่งลงมาเยอะเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสที่มันจะกลับตัวมาขึ้นเท่านั้นตรงนี้เรารอไปก่อนเรายังไม่รู้หรอกครับว่ามันจะลงต่อไหมตรงนี้เท่าแบบไม่โลกสวยนะมันลงต่ออย่างนี้ได้เหมือนกันครับแต่มันก็สามารถที่จะกลับตัวขึ้นอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเรารู้ไหมว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงคําตอบคือเราไม่รู้หรอกนะครับเราก็ต้องรอไปก่อนทีนี้พอเรารอไปแแลลล้วนนนะะครเเเเี่่หือโอโกาาสทาจทจด ะจะเห็นว่ามันคือ30บนาทีเหมือนเดิมเลยแต่ผมเปลี่ยนคู่เงินนะเป็น AUDJPY เพื่อให้เห็นว่าเฮ้ยมันใช้ได้กับทุก t m m f r h m s นะครับจุดนี้จะเห็นว่าการาฟทําอะไรครับเจ้าแท่งนี้นะมีการทําอะไรครับปิดสูงกว่า2แท่งก่อนหน้าแล้วเกืนกินหมดเลยตรงนี้เราจะเรียกแท่งนี้ว่า engulfing candle หรือก็คือแท่งเกินกินนั่นแหละนะครับผมเขียนไม่เต็มแล้วกันนะครับคือจะเห็นว่า เจ้าตัวเนื้อเทียนของแท่งนี้นะเขามีการขมึอบหรือว่าเกินกินสองแท่งก่อนหน้าหมดเลยนี่เป็นการผมบอกว่านะตอนเนี้ยแรงซื้อมันเยอะมากสิ่งที่จะทําคืออะไรครับกราฟก็จะวิ่งขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับแบบนี้นั่นเองแล้วก็มีการกลับตัวลงแล้วก็ค่อยขึ้นต่อแบบนี้นั่นเองนะครับเซอร์บอรคนบอกเฮ้ยอ๋อก็กราฟมันขึ้นแล้วโค้ดก็มาทําเท่ไม่ใช่นะครับผมเป็นหนึ่งในคนที่เรียกได้ว่า ค่อนข้างจะโปร่งสายระดับหนึ่งแล้วกันนะครับก็ผมได้มีการไลฟ์สดในช่องสามารถไปย้อนดูได้เลยนะครับตรงไลฟ์สดผมเข้าเทรดสดๆแล้วก็มีการวิเคราะห์แบบนี้เพราะนั้นเนี่ยไม่ใช่ผมเก่งเฉพาะตอนการาฟวิ่งนะการาฟยังไม่วิ่งผมก็เก่งนั่นเองนะผมสามารถไปย้อนดูได้เลยนะครับแบบนี้ก็เหมือนกันครับเราลังพูดในแง่ของแรงซื้อแรงขายอย่างเดียวเลยนะเราเห็นว่าเฮ้ยอ่ะการาฟมีการปิดต่ำกว่าแนวรับโปรติทั่วไปมันน่าจะลงได้ถูกไหมครับแต่ปัญหาคือมันยังติดแนวรับนี้อยู่ด้วยไง ติดแนวรับนี้อยู่ตรงนี้เราก็ทาอะไรก่อนครับเราก็รอถูกไหมถ้าเรารอเป็นนะครับทุกอย่างมันจบหมดเลยแต่ปัญหาคือคนส่วนใหญ่รอไม่ได้จะรีบเข้าซลล์อย่างเดียวซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือการาฟกลับตัวขึ้นจุดนี้ครับคนส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าเอ้ยราคามันมาแนวต้านแล้วอันนี้คือแบบผมผนวกหมดเลยนะแบบคิดแบบคนทั่วไปเลยนะครับคนทั่วไปก็จะรอให้การาฟเนี่ยเขาไม่การทาอะไรรอให้การาฟเขาวิ่งขึ้นหบบเี้ครับปุ๊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 บอันนี้คือแบบเดี่าาวกวทำ ทำการเปิดเซลล์ซึ่งสี่นี้เกิดขึ้นคือกราฟจะมีการทําอะไรครับกลับตัวลงแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้หรือเปล่าไม่ใช่ครับสิ่งที่กราฟทําคือกลับตัวขึ้นแบบนี้ครับขึ้นยาวด้วยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราลองย้อนกลับมาเรามาสโคบดูกันสิ่งที่ผมย้ําในคลิปนี้ก็คือในเรื่องของแรงซื้อแรงขายในแท่งเทียนนะครับจุดนี้จะเห็นว่าเราสังเกตแท่งนี้นะราคาปิดต่ํากว่าแนวต้านจริงแต่มันสามารถที่จะทําอะไรครับ กินกิน2แท่ง3าแท่งก่อนหน้าได้หมดเลยเพร้นเนี่ยเนื้อเทียนแท่งนี้นะกืนกิน3แท่งก่อนหน้าหมดเลยก็คือเนี่ยครับเนื้อเทียนมันครอบคุมหมดเลยฉะนั้นหมายความว่าตอนนี้อะไรครับแรงซื้อมันเยอะไงกราฟจะทาอะไรครับกราฟก็วิ่งขึ้นต่อให้มันจะรู้ไม่สมเหตุสมผลมากน้อยแค่ไหนว่าเฮ้ยมันคือแนวต้านนะเว้ยเฮ้ยโคตรมั่วหรือเปล่าไม่มั่วหรอกครับนี่คือสิ่งที่เราสามารถเล่นได้ก่อนที่กราฟจะทะลุแนวต้านด้วยซ้ําเกิดจากการที่เราสามารถอ่านวอลลุ่มแท่งเทียนแบบนี้ได้นะครับนี่คือหนึ่งในคอนเซปต ผมมีสอนให้ในคอร์สเรียนผมถ้าคุณพี่ฟังแล้วรู้สึกว่าชอบจังเลยอยากเข้าถึงบิเรียนรู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลมีหลักการที่ชัดเจนอยากเรียนรู้มากกว่านี้อยากเรียนขั้นสูงมากกว่านี้ชอบในสิ่งที่ผมสอนนะครับผมมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับผมขออนุญาตพูดถึงในเรื่องของราคาก่อนเลยแล้วกันนะครับบางคนเห็นโอ้โหราคาอยู่ที่2 0 0 0 0กว่าบาทรีบปิดคลิปทิ้งบอกได้เลยครับว่าอย่าเพึ่งด่วนตัดสินใจปิดคลิปนี้ทิ้งนะครับ ราคาเท่านี้จริงแต่ถ้าคุณพี่กำลังจะรู้ว่าสิ่งที่พี่จะได้เนี่ยมันคืออะไรคุณพี่จะบอกว่าเฮ้ยราคาเท่านี้มันถูกมากเลยนะเหตุผลที่ผมไม่อยากให้ปิดคลิปทิ้งเพราะว่าเนื้อหาที่ผมจะสอนให้เนี่ยเป็นเนื้อหาที่ไม่มีที่ไหนสอนในประเทศไทยและผมเป็นคนที่สอนได้เข้าใจได้ง่ายสุดแล้วนะครับถ้าเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นๆน,นั่นเองนะฮะซึ่องอย่าว่างาั้นี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวของรุ่นก่อนกัน,กนดีกว่าว่าสิ่งที่เขาเรียนไปเนี่ยเขาได้อะไรไปบ้างนะครับ เมื่อกี้นะครับผมเป็นแค่รีวิวบางส่วนเท่านั้นเดี๋ยวช่วงกลางๆคลิปเดี๋ยวผมพาไปดูอีกนะครับว่ารีวิวเพิ่มเติมมีไหมนะครับทีนี้ที่โชว์ให้ดูเมื่อกี้เพื่อเข้าใจว่าเฮ้ยราคาเท่านี้จริงๆแล้วมันไม่ได้แพงเลยนะครับเพราะว่าเนื้อหาที่ผมจะสอนให้เนี่ยถ้าที่อื่นเอาไปขายนะที่พูดกันตรงๆนะครับถ้าเขาไปขายจะอยู่ที่ประมาณหลักแสนก็มีนะครับหลักแสนแน่นอนถ้าแบบทั่วๆไปก็่าอยู่ประมาณ56หมื่นนะครับแต่ผมขายแค่ราคาเท่านี้ถามว่าทําไมมันไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่ครับ มันดีนะครับแต่ผมอยากทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้ด้วยงบประมาณที่ไม่ได้แพงเวอร์จนเกินไปนะครับบางที่เนี่ย ราคาเป็นแสนนะยังเนื้อหาสู้กับราคาเท่านี้ไม่ได้เลยนะครับดังน,นั้นคุณพี่ไม่ต้องกังวลใจว่าโรงเรียนท่านจะไม่ได้ะลรนะครับอย่างที่รีวิวเมื่อกี้นั่นคือรีวิวสอนสดนะครับผมนี่ราคาตรงนี้ผมต้องแจ้งก่อนว่าถ้าคุณพี่ไม่ลงรุ่นนี้นะครับรุ่นถัดไปเนี่ยราคามันจะกระโดดไปอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0น่าจะ2องห9นะครับคือผมปรับราคาขึ้นทุกรุ่นจริงๆสามารถไปย้อนคลิปเก่าดูได้อันนี้ไม่ใช่การตลาดนะครับเหตุผลที่ผมปรับราคาขึ้นเพราะอย่างที่ผมบอกว่าถ้าที่อื่่นน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 เเออาไปขยะััจมีหหหลกแสนแสนในน้้็ ตรงนี้ผมถือว่าราคาเท่านี้ถูกมากๆแล้วนะผมก็จะปรับขึ้นเรื่อยๆทุกรุ่นนั่นเองเนาะจบรุ่นนี้นะครับราคาเท่านี้2 0 4 9 9พอรุ่นถัดไปผมจะขึ้นมาเป็น25 4 9 9นะครับขึ้นจริงไม่ใช่การตลาดนะครับอย่างรุ่นที่แล้วครับราคาอยู่ที่18499แนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ผมขึ้นมา2,000บาทก็อย่างที่ผมบอกว่าผมขึ้นทุกรุ่นจริงราคามันถูกมากๆนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยผมก็จะรับอยู่แค่ประมาณ2ี่ทีนางทนเองถามว่าทำไมรับน้อยจังนะครับคำตอบก็คือว่าเเวลาผมสอน,นี่ ผมจะมีการถามตอบนะครับจะมีแบบทดสอบไปถามเช่นนั้นถ้าผมรับเยอะผมจะดูแลได้ไม่หมดนะครับฉะนั้นผมก็เลยรับแค่20ท่านเท่านั้นนะครับมาแล้วก็เต็มก็ถือว่าต้องรอรุ่นถัดไปนะครับซึ่งเนื้อหาที่ผมจะสอนให้ทั้งหมดนะครับรวมประมาณ15ถึง20ชั่วโมงนะครับย้ําว่า15ถึง20ชั่วโมงเป็นการสอนสดๆผ่านโปรแกรม Zoom นะครับไม่มีการให้คุณพี่ไปนั่งดูคลิปเองไม่มีครับ ไม่มีผมจะสอนให้สดๆเลยนั่งคุยการเรียนแบบสดๆถามตอบได้เลยผ่านโปรแกรมแอปพลิเคชัน Zoom นั่นเองนะครับอย่างตรงนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างของรุ่นก่อนหน้าที่ผ่านมาจะเห็นว่าผมเพิ่งลงคลิปเมื่อมาสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งอันนี้เป็นลิงก์ปิดจะดูได้เพราะคนที่เรียนเท่านั้นเนาะก็จะเห็นว่ามันกี่ชั่วโมงครับอันแรกประมาณเกือบสี่ชั่วโมงแนละ้วตีไป3ชั่วโมง50วันที่2ครับ4ชั่วโมง20ก็ตีไปแล้วประมาณ8ชั่วโมงนะครับวันที่ 3, วโมว4 ประมาณ17-18ชั่วโมงละ18ชั่วโมงนะครับวันที่5 21ชั่วโมงนี่คือรุ่นที่แล้วนะครับสอนกันทั้งหมด5วันเต็ม21ชั่วโมงซึ่งการสอนตรงนี้อย่างที่บอกว่าเป็นการสอนสดๆผ่านโปรแกรม Zoom นะครับที่สําคัญคือผมมีการอัดคลิปไว้ให้ดูด้วยย้อนหลังได้อะท้งนี้นั้นนะครับเดี๋ยวเรามาไล่นดูก่อนว่าสิ่งที่ได้รับเนี่ยมันคืออะไรเราค่อยไปถึงเรื่องของการอัดคลิปไว้ให้ดูนะครับทีนี้ครับอันดับแรกเลยก็คือการเรียนการสอนเนื้อหาทั้งงหมดตตััต้้้แ่ขนนนพืนฐา ไปจนถึงขั้นสูงนะครับนี่คือหนึ่งในสิ่งที่คุณพี่จะได้หลังจากที่ได้โรงเรียนในคาดนี้นะครับก็คือคุณพี่จะได้ทําการเปิดโลกของแท่งเทียนอย่างเช่นผมวาดแบบนี้นะครับเราก็จะเรยนว่าแท่งถัดไปเนี่ยเขาน่าจะขึ้นต่อไหมหรือเขาจะกลับตัวลงเราสามารถเทรดแบบนี้เลยครับแค่อ่านการาฟเปล่าเน้นศึกษาแท่งเทียนเท่านั้นนะครับตามรีวิวที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับบอกได้เลยว่าเรียนจบยังไงก็เข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นแน่นอนจะบอกได้เลยว่าเนื้อหาที่ผมสอนต่อไปเนี้ย เป็นเนื้อหาที่ไม่มีที่ไหนสอนในประเทศไทยนะครับอันถัดมาก็คือจะเป็นการเรียนการสอนส,อนสดผ่านโปรแกรม Zoom นั่นเองนะครับอย่างที่บอกว่าเราจะเรียนการสดสดผ่านออนไลน์เนาะเป็นโปรแกรม Zoom นะครับทีนี้บางคนห้ยโอ้โหเรียนตั้ง20ชั่วโมงพี่จาไม่ได้หมดหรอโค้ดไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมมีการบันทึกวิดีโอให้เรียนย้อนหลังได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับตั้งแต่วันที่1วันที่5วันที่6มีให้หมดเลยนะครับเป็นการย้อนหลังเนาะซึ่งข้อดีของตรงนี้นะครับนอกจากที่ผมจะมีวิดีโอย้อนหลังให้แล้วเนี่ยสิ่ง เรียนซ้ําได้เรียนซ้ํานีที่หมายถึงอะไรครับคุณพี่จ่ายที่ราคานี้ใช่ไหมรุ่นหน้าผมมีการสอนสดอีกครั้งหนึ่งคุณพี่สามารถมาเรียนซ้ําได้ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มแม้แต่บาทเดียวนะครับเช่นนั้นถ้าสมมติคนที่ลงตั้งแต่รุ่นแรกนะครับตอนที่ผมขายราคาประมาณ1 0,000ตอนนี้ถ้าเขามาเรียนกับคุณพี่ได้ไหมได้เหมือนกันนะครับคุณพี่ก็สามารถเรียนได้เหมือนกันตอนนี้อยู่ที่2 0,000ถ้าวันใดคืนดีผมขึ้นไป5 0,000นะครับคุณพี่มาเรียนซ้ํากับห0,000่นได้ไหม ได้นั่นเองนะครับพอะนั้นบอกได้เลยว่าไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยเรียนครั้งแรกจะไม่เข้าใจเรียนซ้ําได้ไหมเรียนได้ครับไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มไม่ได้บาทเดียวและที่สําคัญก็คืออย่างที่บอกครับว่ามีการอัดคลิปิดีโอไว้ให้ดูย้อนหลังได้ตลอดนั่นเองนอกเหนือจากนั้นเรายังคอยมีกลุ่มซัพพอร์ตคอยตอบปัญหาสามารถถามเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนหรือข้อสงสัยต่างๆได้ตลอดเวลานั่นเองจะมีคนที่เขาเรียนไปแล้วนะครับคนที่เขามีประสบการณ์มากพอละก็จะมาช่วยกันตอบคําถามไขข้อสงสัยให้กับหลายๆท่านที่เป็นมือใหม่นั่นเองนะครับ อย่างเช่นว่าวันนี้เป็นยังไงมีแนวคิดยังไงเทรดยังไงได้บ้างอันนี้ก็คือกลุ่มคอมมินเตี้เป็นกลุ่มปิดเฉพาะคนที่ลงคอร์สเรียนสอนสดเท่านั้นนะครับผมและกรณีที่มีคาถามสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนหรือเกี่ยวกับการาฟสามารถสอบถามผมได้ตลอดเวลาเน,นเองเนาะที่สำคัญก็คือเข้าถึงเนื้อหาใหม่ๆที่จะมีการอัพสอนเพิ่มเติมให้นานาคตได้ฟรีตลอดชีพเลยนั่นเองนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหมายความว่าอะไรหมายความว่าสมมติในอนาคตนะครับผมไปเจอเทคนิคเทคนิคนึงมาไปเจอท่าเทรดท่านึงมา ก็จะมาสอนให้ฟรีนะครับไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มแม้แต่บาทเดียวเลยนั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยก่อนที่เราจะตัดสินใจลงเรียนนะครับว่าจะเป็นรีวิวอะไรก็แล้วแต่ผมอยากให้ทิ้งไปก่อนสิ่งที่ผมอยากให้สนใจก่อนก็คือคลิปนี้ครับเนื้อหาที่คนรับชมก่อนเข้าเรียนหรือว่าถ้าใครที่หาลิงก์นี้ไม่เจอนะผมก็เข้ามาที่ชาแนลของผมนั่นแหละเข้าไปที่หน้าชาแนลเลยซึ่งเจ้าลิงก์เมื่อสักครู่เนี้ยมันก็คือคลิปนี้นั่นเองนะครับคลิป3ชั่วโมงเนาะผมอยากคุณพี่เนี่ยสลหรับเวลาต แล้วค่อยตัดสินใจว่าเฮ้ยจะเรียนกับผมดีไหมถ้าชอบในสิ่งที่ผมสอนรู้สึกว่าสิ่งที่ผมสอนนี่มันดีมันเข้าใจง่ายค่อยมาลงเรียนนะครับเพื่อเป็นการคิดว่าเป็นพรีวิวเบื้องต้นเนาะได้เห็นล่วงหน้าว่าเฮ้ยสไตล์การสอนผมเป็นยังไงนะครับชอบจริตแบบนี้ไหมชอบการสอนแบบนี้ไหมสไตล์การสอนแบบนี้อ่านก้าวเปล่าๆนะครับถ้าชอบก็ค่อยมาเรียนด้วยกันจะได้ไม่ต้องเสียเงินฟรีนั่นเองเพราะฉะนั้นผมย้ําเลยนะว่าดูรีวิวก็แล้วแต่อย่าเพิ่งเชื่อรีวิวนะครับเชื่อตัวเองก่อน มาดูคลิปนี้ก่อนนะครับถ้าเราถูกจริตค่อยเรียนแค่นั้นเลยนะครับและที่อยู่ตรงหน้านี้นะผมอันนี้ก็คือรีวิวของนักเรียนรุ่นก่อนๆนะที่ผมเนี่ยรบกวนพี่ๆเขาเนี่ยเขียนรีวิวมาให้น,นั่นเองเนาะก็สามารถที่จะพอดคลิปนี้อ่านเพิ่มเติมได้เลยน,นั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าผมเนี่ยมานั่งไล่อ่านทีละอันเนี่ยแน่นอนว่าคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะครับผมก็สามารถพอดอ่านเองได้เลยนะครับผมจะได้รู้ว่าเออรุ่นก่อนๆเขาเรียนเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็คือรุ่นก่อนๆหน้าเหมือนกันนะผมารคลนนเ้ยัะณีบ ชนะน้อยชนะมากไม่สนใจหรอกจะชนะแค่5เหรียญ30ิบาทีหน้าตาเป็นแบบนี้สิ่งแรกที่เราเห็นคือเรามีแนวต้านก็ทำโล่บกเอเาขึ้นมาแบบนี้ก่อนแต่บางคนที่เขามีประสบการณ์หน่อยเนาะต้องถามเตือนดูก็ได้นะครับสองพเหรียญหรือ6 0 0 0ืเก็ตเล็กเก็ตน้อยที่อยากจะให้สังเกตกันฉะนั้นถ้าราคาจะขึ้นต่อได้จริงเข้าเทรดนี่ปุ๊บแล้วเราเปิดมาเนี่ยราคา ปรเดนี้เธอผมพูดมากมีสิทธิ์ที่แท้งนะี้ที่ราคาจะทะลุแนวจักเหรียญเกิดขึ้นบ่อยแล้วมันมีโอกาสเข้าทำกำไรได้ก็คือการที่ราคามีโอกาสาที่ราคาจะวิ่งมาเลนจ์เดิมได้คิดดูดเร่นๆมากเฮ้ยลักษณะแท่งเทมมียมแบบนี้ราคาจะโดนายสต็ o p หรือ,อ,รอ,อ s e ล l stop ซึ่งก่อนที่จะไปพูดกันว่าเนื้อหาคอร์สมันมีอะไรบ้างจะได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับจะเรียนยังไงอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากรุ่นที่แล้วก่อนนะครับว่าเขาเรียนแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างเนาะ หลังจากที่ผมได้สอนจบนะครับพวกพี่ๆเนี่ย10คนนะครับในเวลา5วันเนาะรลือเวลารวมประมาณ15ชั่วโมงนะครับผมก็ได้ทําการสอบถามเข้าไปนะครับว่าเขารู้สึกยังไงบ้างให้ฝากเขียนรีวิวมาให้เนาะถ้าเกิดว่าเขาสะดวกนะครับรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบพิมพ์บอกกันมาได้หมดเลยเดี๋ยวเรามาดูฟีดแบ็กว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยพี่คนแรกนะครับชื่อว่าพี่เด่นเนาะอันนี้ก็เป็นนักเรียนรุ่นก่อนที่แล้วนะครับที่ซื้อคอร์สเข้ามาในราคา8499นะครับเขามีการพิมพ์รีวิววมาวา่ ความประทับใจหลังจากเข้าเรียน Student Page Cost เนี่ยประเด็นคือชื่อรุ่นนะฮะมือใหม่ขออนุญาตแชร์ความประทับใจครับหลายคนคงเป็นแบบผมศึกษา Forex มาจากหลายสํานักนะครับไม่เคยได้ถอนเลยเติมเงินอย่างเดียวพี่เขาบอกว่าลองถามตัวเองดูว่าเหนื่อยหรือยังกับการเทรดแบบเดิมๆนะครับเบื่อไหมกับการเติมพอร์ตซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นอารมณ์มคล้ายพี่เด่นคนนี้นะครับก็คือเรียนมาหลายสํานักแล้วก็ใช้ไม่ได้เลยผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณลงเรียนกับผมนะครับนี่จะเป็นคอร์สสุดท้ายในชีวิตได้เลยถ้าคุณตั้งใจจรริงๆนะคับ คอรตสตรงนี้5้วันเป็นคอรทสที่อาจารย์ปอเตรียมเส้นทางความสูเร็จไปให้พวกเราเรียบร้อยแล้วแน่นอนนะครับผมปูตั้งแต่พื้นฐานเลยนะคนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับแท่งเทียนมาก่อนเลยเนี่ยก็เรียนได้นั่นเองเพราะผมจะทําสอนตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงขั้นสูงเลยนั่นเองนะครับอย่าเสียเวลาไปกับการลองผิดลองถูกในตลาด forex เลยครับมีคนบาดเจ็บล้มตายนัดไม่ท้ว่วนะครับซึ่งถ้าเดินตามความสาเร็จจะปลอดภัยกว่านะครับรูปแบบะเทคนิคท,ที่ผมสอนเนาะ รับรองว่าไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนนะครับที่ผมกล้าพูดได้เลยว่าในประเทศไทยตอนนี้ยังไม่มีเจ้าไหนสอนแบบผมแน่นอนนะครับผมเป็นเจ้าแรกแน่นอนแล้วก็จะมีหลายๆคอนเซปที่คุณยังไม่รู้นะครับผมก็จะสอนให้หมดเลยนั่นเองอาจารย์สอนละเอียดดีมากเข้าใจง่ายอาจารย์ทุ่มเทเอาใจใส่ผู้เรียนทุกคนนะครับหัวใจสำคัญของการเทรดคือความลับของตลาดที่ไม่เคยมีใครบอกคุณซึ่งผมก็จะบอกพวกวพี่ๆเองนะครับว่ามันคืออะไรเนาะอันนี้เป็นรีวิวจากพี่เด่นนะครับบางคนอาจจะบอกเฮ้ hey, หน้ามาหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่นะพี่เด่นนี่คือคนที่เขาสมัครเรียนเข้ามาจริงๆนะครับผมมีหลักฐานการชำระเงินหลักฐานการเรียนทุกอย่างโชว์ให้ดูหมดได้ถ้าไม่เชื่อนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราไปดูพี่ถัดไปนะครับเป็นพี่แอลนะครับก็พิมพ์มาข้อความตรงนี้เราผมขออนุญ,ญาตเลื่อนไปอีกสไลด์หนึ่งแล้วกันนะครับตรงนี้เนาะ สวัสดีค่ะโค้ชนะครับก็เวลาใกล้ๆกันนะเพราะว่าสอนจบวันที่13สิงหาคมนะครับเขาก็พิมพ์มาเลยเนาะสวัสดีค่ะโค้ชเพื่อนที่พี่คลาสหนึ่งและการในนักททุกท่านนะครับศึกษา forex ได้1 2ถึงเดือนงูงูปลาปลาเนาะเป็นใช้อินดิเคเตอร์มาก่อนได้บ้างไม่ได้บ้างโดนลากบ้างนะครับพี่ก็คิดว่าโอเคอยากจะหาคอร์สเดียกคอร์สหนึ่งเนาะซึ่งก็โชคดีนะผมใช้คําว่าโชคดีนะเพราะผมคิดว่าใครที่ได้มาเรียนกับผมมาลงเรียนคอร์สสดกับผมเนี่ยโชคดีทุกคนเพราะคอร์สนี้จะเป็นคอร์สสุดท้ายนนนนชีวิตแ่อะครับ เขาชอบตรงที่ว่าผมใช้แท่งเทียนอย่างเดียวเนาะเทียดกราฟเปล่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์อะไรเลยนะครับอันนี้เป็นประโยคที่ผมพูดประจําตอนสอนนะครับคือว่าถ้าเราเข้าใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้าซึ่งมันก็คือแท่งเทียนนะครับเราก็สามารถเทรดได้จริงนะครับผมซึ่งมันคือเรื่องจริงนะทุกวันนี้คนส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยสนใจเรื่องกราฟแท่งเทียนเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาคิดว่ามันไม่สําคัญนะครับซึ่งจริงๆเป็นความคิดที่ผิดนะสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับคือแท่งเทียนอยู่ตรงหน้าถ้าเราไม่เข้าใจแท่งเทียนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยถาม่ากซึง สำหรับเนื้อหาที่เรียน5วันนี้2วันละ3ชั่วโมงขึ้นเลยนะผมยืนยันผมบอกนะ3ชั่วโมงขึ้นทุกวันนะครับรวมเวลาประมาณ15ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตั้งแต่ปูพื้นฐานไปจนถึงขั้น advance นะครับทุกอย่างที่ผมสอนเนาะชอบเสียงโค้ชดูใจเย็นนะครับซึ่งผมก็จะมีการถามตอบคําถามให้พี่ๆเขาเนี่ยมีการตอบมาด้วยนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับสุดท้ายขอบคุณตัวเองที่มาเจอโคช้ชปอแล้ตัดสินใจลงเรียน ลงทุนในความรู้ไม่แพงถ้าความไม่รู้นะครับหลังจากเรียนจบแล้วมั่นใจมากขึ้นค่ะไม่ต้องไปเสียเวลาเพราะทุกอย่างรวมอยู่ในคอร์สนี้ขอบคุณค่ะใช่ผมมีการสอนหมดเลยตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงน,นะครับคุณพี่อีกท่านเนาะเป็นที่พี่เจี๊ยบนะครับพิมพห่างกันมาประมาณสัก7ชั่วโมงนะครับแต่เราไปดูอีกสไลด์หนึงแล้วกันนะครับของพี่เจีพ,พิมาว่าสวัสดีค่ะขอเล่าความรู้สึกหลังเรียนนะครสอนดีมาก ใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปเนาะอันนี้ก็สั้นๆแต่ว่าได้ใจความวนั่นเองคนนี้นะครับพี่สนเนี่ยเป็นนักเรียนคนที่สมัครเข้ามาน่าจะเป็นคนที่2เลยที่ราคา8499นะครับเพิ่งที่เขาพิมพ์มาว่าสวัสดีครับเพื่อนๆนักเทรดทุกคนผมเป็นอีกคนที่มีโอกาสย้ํานะครับวงเล็บว่าโชคดีมากที่ได้รับโอกาสนี้เนาะได้มาเรียนกับผมนะครับซึ่งผมอยากเรียกโค้ชปอมากกว่าอาจารย์ครับเพราะนอกจากจะสอนดีแล้วยังแนะนําเตือนและให้เข้คิดต่างๆในเรื่องเทรดอีกด้วย สำหรับคอร์สที่ผมได้เข้ารวมเรียนคือคอร์สแท่งเทียนไม่เคยโกหกอันนี้คือชื่อคอร์สนะครับหรือว่าพา e ์เซคชันนั่นเองนะครับผมที่เป็นฟาร์มฝ icamente, า่ายฝันของนักเทรดหลายๆคนรวมถึงตัวพี่เขาด้วยนั่นเองนะครับแต่อย่างที่ทุกคนรู้เนาะคอร์สแบบนี้ค่อนข้างมีราคาแพงครับเข้าใจยากไม่ตรงจริตหลายๆคนอย่างที่พูดไว้ตอนต้นนะครับคุณพี่เขาโชคดีที่ได้เข้าไปดูคลิปสอนฟรีของผมซึ่งรู้สึกตรงจริตมากและเหมือนมีบุญร่วมกันได้มาเรียนกับโค้ชนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอก ใครที่ฟังไม่ถึงตรงนี้แล้วปิดคลิปไปแล้วหรือฟังถึงตรงนี้แล้วคิดจะปิดคลิปนะครับไม่รอฟังรายละเอียดทั้งหมดผมถือว่าเราไม่มีบุญได้ร่วมที่จะเรียนด้วยกันนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ขอสแสดงความเสียใจลงหน้าด้วยแล้วกันนะครับในราคาที่ไม่เคยคิดว่าจะได้แบบนี้มาก่อนแถมจะได้โคช้ชตลอดชีพซึ่งอันนี้ผมบอกเองนะครับว่าใครที่สมัครเข้ามาเนี่ยปรึกษาผมได้ตลอดชีวิตเลยนั่นเองนะครับเพราะผมก็เทรด f o เ e x เป็นอาชีพหลักอยู่แล้วตัวเนื้อหาของคอร์สเข้าใจง,ง่ายทําได้จริงมีเหตุผลนะครับมีแบบฝึกหัััดดด่บ,บ้้วยนนนเะคร อย่าคิดเป็นการรีวิวเลยครับอยากให้คิดว่าแชร์ช่องทางดีๆเนาะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เรียนถ้าสนใจแล้วมีโอกาสนะครับโอกาสนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนอันนี้พี่เขาพิมพ์มาเองผมไม่ได้ไม่ได้บังคับอะไรฉะนั้นเนี่ยไม่มีหน้ามาแน่นอนนะครับเนาะประมาณนี้ลองอ่านกันดูได้ผมไม่สามารถอ่านได้เยอะกว่านี้แล้วแต่จะเสียเวลาจนเกินไปนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรีวิวฟีดแบ็กของมาทั้งหมด10คนนะครับดีหมดทุกคนเลยอันนี้เขาเป็นของพี่โอ๊ตเนาะนะครับก็ลองโพสต์อ่านกันดูแล้วกันนะครับค่อนข้างยาวเหมือนกน ยาวแล้วก็เดี๋ยวกลัวเวลาเพื่อนๆเนี่ยจะรบกวนเวลาจนเกินไปนะครับเนาะอ่ะถ้าสุดท้ายแล้วกันนะครับก็ท่านนี้เนาะผมแสวงหาโค้ดและยอมทุ่มเงินเรียนกับโค้ที่ว่าเก่งๆมาเยอะแต่ก็เหมือน,น,นจับหลักอะไรไม่ได้นะครับยังพอแตกอยู่เลยและคอร์สนี้ทําให้ผมได้เรียนรู้และเห็นทางชนะตลาดได้นะครับเพียงแค่ไปฝึกฝนต่อตามแนวทางที่ผมให้ไว้นะครับผมมีประสบการณ์ว่าคอร์สนี้มันน่าทึ่งสามารถเอาไปใช้ได้จริงและ อยากจะแชร์ประสบการณ์บันเทิงกับคนที่กาลังมองหาโอกาสนะครับคนต้องการเรียนรู้เนาะแน่นอนนะครับพี่เขาจะบอกว่าถ้าใครที่สนใจอยากเรียนก็สามารถเข้ามาเรียนดนะ้อันนี้คือผมบอกกล้าเอาหัวไปประกันนะครับว่าไม่ใช่หน้ามา้านะครับกล้าพูดแบบนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นนักเรียนที่ลงเรียนมาจริงๆประมาณนี้นะครับลองหยุดคลิปดูกันได้นะครับลองลองอ่านดูนะครับจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยเขาเรียนแล้วเขาได้ผลจริงไหมส่วนนี้ก็เป็นตัวอย่างการเข้าเทรดที่หลังจากที่เขาเรียนจบพี่สอนเรียนจบก็มาเข้าเทรดเอาพี่ๆคนอื่นก็มีการเข้าเทรดแบบนี้ด้วยส่งมาให้ดูบ้างอะไรแบบนี้ ใครที่เพิ่งหลงเข้ามาดูเนาะเรายังไม่รู้ว่าเฮ้ยจะเชื่อได้ไหมจะสอนดีจริงหรือเปล่าถึงแม้จะดูรีวิวแล้วเนี่ยอาจจะเป็นหน้ามาก็ได้ผมอยากให้แนะนำนะครับคุณพี่เนี่ยกดที่ลิงก์นี้ก่อนเข้าไปดูคลิปนี้ก่อนนะครับคลิปเนี่ยหน้าตาแบบนี้นะมันจะชื่อคลิปว่าเทรด forex ง่ายแค่ปลายแท่งเทียงคลิปเนี้ยมีความยาวทั้งหมด3ชั่วโมงเนาะบางคนหาไม่เจอง่ายๆนะครับลองกดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ผมหน้าเพจตรงนี้นะกดเข้ามาแล้วก็กดที่หน้าแรกตรงนี้นะครับคุณพี่จะเห็นเลยคลิปแรกเนี่ยมันจะโผล่มาเลยนะคร ดูคลิปนี้จบจะเห็นว่าเวลาเนี่ยมันอยู่ที่3ชั่วโมงนะครับซึ่งคิดซะว่าคลิปนี้เป็นพรีวิวแล้วกันเนาะสิ่งที่ผมจะสอนสไตล์การสอนของผมรูปแบบการสอนสิ่งที่จะได้เรียนนะครับอันนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวเนื้อหาในคลิปเนี้ยประมาณสักอ่าอแล้วกันนะครับกับสิ่งที่ผมให้ไปนะครับผมซึ่งเหลืออีก80%เนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนด้วยกันนะครับอย่างที่บอกนะดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงถ้าดูแล้วถูกจเิตดชอบสไตล์การสอนของผมชอบสิ่งทีี่ผมให้ชอบบบแแนนวคิด ชอบวิธีการเทรดก้าฟเปล่านะครับค่อยมาลงเหรียนได้น,นั่นเองนะครับเนาะไม่ต้องบังคับไม่ต้องรีบกันนะครับดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะทีนี้อีกหนึ่งวิธีนะครับสาหรับใครที่ดูคลิปเมื่อสักครู่นี้จบไปแล้วเนาะตรงนี้สามารถเข้ามาดูได้เหมือนกันเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับชุดนี้เป็นเพลย์ลิสต์จุดเข้าเทรดจุดออกเทรดทั้งหมดของผมตลอด2เดือน3เดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งก็จะโชว์ให้คุณพี่ดูว่าเฮ้ย ผมมีการเข้าเทดจริงๆเข้าเทสดๆแล้วก็ทุกเทเนี่ยผมมีการโพสต์ให้ดูจริงๆนะครับก็คลิปประมาณ50คลิปลองมาย้อนดูได้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าไม่ผิดหวังแน่นอนที่จะลงเรียนกับผมเรามาดูเนื้อหาคร่าวๆกันดีกว่าใครสามารถอ่านตรงนี้เองได้เลยนะครับพสอ,อ่านเอาเนาะเนื้อหาร่าวขาเนี่ยนะคือนะวันที่1เราจะมีการปูพื้นฐานก่อนนะครับอธิบายความสำคัญของแข้งเทียนวิธีการเลือกเวลาเทวิธีเลือกคู่กันเทอะไรแบบนี้ทำความเข้าใจแท่งเทียนอนาตมีของแท่งเทียนนะครับพื้นฐานแท่งเทียน เทรนในตลาดมีอะไรบ้างพวกนี้เนาะวิธีการเข้าออเดอร์อธิบายเบรกเอาท์แนวรับแนวต้านคลีนทราฟิกแคนดลเทนสต็อปลอสไพลสักเจอร์อะไรพวกนี้หมดเลยนะครับอันนี้คือจะเป็นการปูพื้นฐานวันแรกแล้วเป็นการล้างสมองด้วยนะครับง่ายๆก็คือไม่ว่าคุณจะเรียนมาจากไหนวันนี้จะเป็นการล้างสมองคุณก่อนให้คุณมองกราฟรูปแบบใหม่ วันที่2นะครับเราจะเริ่มระดับความยากขึ้นแบบหนึ่งคืออธิบายแท่งเทียนขั้นกลางเนาะมีแนวรับแนวต้าน2.0 3.0วิธีดูโซนอธิบายเรื่องโซนนะครับความแข็งแรงของท่ามเฟรมต่างกันอะไรแบบนี้อพาร์ตเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับมีแคนเดลเทนวิธีการเทรดในเทนไฮวอลลุ่มเวสโลวอลลุ่มกำหนดที่พีสต็อปลอสวิธีการฝึกไฮเออร์ไทม์เฟรมมาที่โลเวอร์ไทม์เฟรมไทม์เฟรมใหญ่ไปไทม์เฟรมเล็กอะไรแบบนี้แล้วก็วิธีการทำเทรดดิ้งแพ วันที่2เนี่ยหามาช่อนข้างแอดวานขึ้นมานิดหนึ่ง่วนวันที่3เนี่ยเราจะแอดวานขึ้นมาอีกนะครับขั้นสูงแล้วนะวันที่3เนี่ยอันแรกก็คือ risk management ก็คือการบริหารความเสี่ยงเนาะเช่นสมมติเราจะเสียเทศห้าสเหรียญแต่เราเสียจริงเนี่ยแค่25เหรียญน,นะครับฉะนั้นเราก็จะเซฟประหยัดไปได้ประมาณ750บาทนะครับในการที่เราจะเสียเทศประมาณนี้ความแตกต่างของ reaction ใน zone b r e a k o u t impulse entry นะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญเลย i m p u l s เ e น t r y เนี่ยนะครับเป็นเนื้อหา นะฮะ liquidity g <grab> r a p h ในเชิงของแท่งเทียนคืออะไรนะครับ i m p o r t e s e n t y รูปแบบ6ราคาตรงนี้นะ pattern 6ราคาในตลาดที่เกิดขึ้นประจำและสามารถทำกำไรได้นะครับแล้วก็จะมีการฝึกซ้อมบนกราฟเนาะกราฟเปล่านะผมก็จะมีการถามตอบว่าเฮ้ยเป็นคุณคุณจะเข้าเทรดแบบนี้ไหมเพื่อเป็นการฝึกนะครับโบนัสเทรดทองอะไรพวกนี้เดี๋ยวขออนุญาตไม่เกิดแล้วกันนะครับวันที่4ขั้นสูงต่อเหมือนเดิม เข้าใจโซน Import sensitivity สองจุดศูนย์ 0, แล้วก็สามจุดศูนย์นะครับเทสโซนเทนคอนเฟิร์มแท่งเทียนแท่งเทียนค Confirm s i m u l a t i o นเ,เนานะก็คือการที่เราจะเอาเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยทดลองใช้ในตลาดจริงเลยนะครับสี่วันที่เรียนมาเรารู้อะไรบ้างนะครับวันสุดท้ายก็คือทบทวนเนื้อหาขั้นสูงต่อแล้วก็ย้อนกลับไป Back to basic นะครับทำความเข้าใจระหว่าง Wick Fill กับ Rejection ทำความเข้าใจ Break Out วิธีการเทรด Gap อธิบาย Fake Out นะครับ h e a d and s h o u l d e r กับ Fake Out Buy Stop Sell Stop สอนวิธีการเทรดข่าวโดยไม่ต้องกังวลตัวเรียกข่าวนะครับแล้วก็มีการใช้ s i m ู l ล t i o n เหมือนเดิมเนื้อหาทั้งหมดนี้เราจะสอนกัน5วันติดต่อกันใน1สัปดาห์นะครับก็วันละประมาณ2ถึง4ชั่วโมงนะผมประมาณนี้น่าอยู่ที่ประมาณ3ถึง สี่ชั่วโมงหรือบางวันอาจจะมี5ชั่วโมงด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับใครที่บอกโอ้อ่านแล้วก็ไม่รู้เข้าใจเลยวันคืออะไรบ้างแน่นอนนะครับคุณไม่เข้าใจอยู่แล้วเพราะว่าคุณยังไม่ได้เรียนแต่ว่าอันนี้เนื้อหาคร่าวๆเบรฟคร่าวๆนะครับลองไปหยุดอ่านกันดูได้เนาะ่อนอื่นเลยนะครับผมก็ยินดีด้วยเนาะที่คุณพี่ตั้งใจฟังมาจนจบมีการดูรีวิวมีการดูทุกอย่างเพราะนั้นแสดงให้เห็นถึงว่าคุณพี่ต้องการที่จะโรงเรียนกับผมจริงๆนั่นเองนะครับเช่นนั้นนี่คือวิธีการที่คุณพีี่สสาาามมรรรถัคเเข้เ้ยนได ผมรบกวนว่าคุณพี่เนี่ยถ้าสนใจนะติดต่อมาได้เลยครับที่ Line ID ดนะครับ M J O P O นะครับย้ำว่าต้องมีแอดสาด้วยนะครับตรงนี้นะมีสัญลักษณ์ตรงแอดตรงนี้ด้วยนะครับถ้าพิมพ์แค่ M J O P O จะไม่เจอนะครับต้องพิมพ์ว่า Add M J O P O ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อทำการติดต่อมาแล้วผมรบกวนทักมาว่าสนใจ20499นนั่นเองนะครับ ย้ำาะครับว่ารบกวนเลยให้พิมพ์มาตามนี้เป๊ะๆเ,เลยจะพิมพ์แค่2 0้าก็ได้แต่แนะนำว่าพิมมาทั้งหมดก็จะดีกว่านะครับสนใจ2049เพื่ออะไรครับ เพื่อที่ว่าผมจะรู้อ๋อคุณพี่สนใจตรงนี้เพราะวันวันหนึ่งเนี่ยคนทักมาเยอะมากทักมาถามเรื่องเทดเรื่องกาฟผมก็ไม่รู้ว่าสนใจยังไงฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าผมก็เลยต้องรบกวนให้คุณพี่เนี่ยทักมาแบบค่อนข้างตรงนิดนึงว่าสนใจ2องศูนะผมจะรู้ว่าอ๋อคุณพี่สนใจคอร์สเรียนสอนสดนะจะได้คุยกันง่ายและคุยกันตรงนั่นเองซึ่งถ้าพิมพ์ตรงนี้แล้วไม่เจอเนี่ยก็สามารถสแกน QR Code คตรงนี้ได้เลยนั่นเองเนาะผมว่ายังไงก็เจอแน่นอนนะพิมพ์ก็เจอแล้วแหละ ทีนี้นะครับรุ่นนี้เนี่ยผมจะเปิดรับอยู่แค่ประมาณอาทิตย์เดียว2อาทิตย์นะผมก็คือตามไฮไลท์สีแดงเลยนะครับไฮไลท์สีแดงคือวันที่เปิดรับสมัครเรียนนั่นเองตั้งแต่วันที่28มกราคมหรือวันที่คลิปนี้ลงไปน,นั่นเองนะผมลากยาวไปถึงวันที่5 กุมภาพันธ์นะครับผมว่า2อาทิตย์ก็น่าจะมีเวลามากพอให้เราเตรียมตัวนั่นเองนะครับเช่นนั้นเนี่ยถ้าใครที่สนใจเนาะก็วันที่เปิดรับผมเปิดแค่นี้นะครับถ้าเกิดวันที่5ไปแล้วผมปิดรับทันทีเนาะทีนี้วันที่เรียนนะครับก็ตรงไฮไลท์สีดําเลยตรงนี้นะครับคือวันที่6กุมภาพันธ์ถึงวันที่11 กุมภาพันธ์นั่นเองก็คือเราเรียนกันทั้งหมด6วันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อหาหลักมันมี5วันแต่วันที่6เนี่ยคือเนื้อหาเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับก็จะมีการใส่เข้าไปให้ด้วยนั่นเองเองนาะเท่ากับว่าทั้งหมดเนี่ยเราเรียนกัน6วันเลยนั่นเองนะครับเวลาที่ผมจะเริ่มสอนก็คือ1ทุ่มวันละสาถึงสชั่วโมงเท่านั้นนะครับแต่ก็อาจจะมีบางวันที่แบบว่าเนื้อหามันใส่ให้เต็มจริงๆอาจจะเกินไปบ้างเนาะก็ไม่เป็นไรอย่างที่ผมบอกว่าถ้าไม่เข้าใจถ้าตามไม่ทัทัันนนนดดดูยยย้้้้้้ออไไแลวกกก็็ีี่าาาคคคคืมมเเรรรบบใหุ เรียนประมาณ5ครั้งไปเลยนะครับราคา20 0 0 0เรียน5ครั้งก็ตกครั้งละเท่าไหร่ละครั้งละประมาณ4,000นะันก็ถือว่าคุ้มอยู่ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นไม่ต้องซีเรียสเลยว่าเฮ้ยครั้งนี้พี่ไม่ว่างพี่หยุดวันที่8วันที่9พี่เข้าไม่ได้ไม่เป็นไรครับลงไว้ก่อนเดี๋ยวรุ่นหน้าเรามาเรียนซ้ำได้หาเวลาที่ว่างมาตรงกันเรามาเรียนซ้ำได้นะครับ ตานน้ผมย้ำรอบสุดท้ายเนาะถ้าสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่ Li n e ID@ @mjopo นะครับแล้วรบกวนพิมพ์มาว่าสนใจ20499นั่นเองนะครับทีนี้นะครับถ้าคุณพี่บางคนมีความรู้สึกเข้ามาในหัวว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันแพงมากนะครับเรียนไปก็ไม่น่าจะไหวหรอกไม่รู้ว่าลงทุนไปก็ไม่รู้จะคุ้มไหมนะครับผมบอกได้เลยว่าลองย้อนกลับไปดูรีวิวก่อนอันนี้ก่อนนะครับนั่นคือรีวิวจากนาักเยนจริงๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือคุณพี่ลองถามตัวเองดูนะครับว่าเราเข้ามาในวงการฟอลเลกเนี่ยเราเสียเงินให้กับตลาาดด้ด้ววยยคมมไม่่รูเนี มากกว่าราคาคอร์ที่ผมเสนอให้ตรงนี้หรือเปล่าถ้าคุณพี่เติมเงินพอร์ตไปหลัก 4- ี่ห้าหมื่นแล้วนะครับแล้วยังเทรดไม่ได้เป็นสักทียังงงง,งูปลาอยู่ไม่รู้เรื่องว่าต้องดูการาฟยังไงอ่านการาฟไม่ออกนะครับผมแนะนําว่าเก็บเงินก่อนแล้วเอามาลงหาความรู้ก่อนนะครับไม่ลงไม่เป็นไรแต่ที่บอกครับว่าถ้าคุณพี่เสียเงินให้กับตลาดมากกว่าค่าคอร์ผมแล้วเนี่ยอย่างน้อยนะครับลองเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาลงกับผมก่อนไหมนะครับอย่างน้อยที่สุดแหละเราก็จะได้ความรู้กลับไป แลวผมบอกได้เลยว่าคอร์สนี้อาจจะเป็นคอร์สสุดท้ายในชีวิตคุณพี่เลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเปียบสเสมือนกับการเปิดโลกเลยนี่เองเนาะเช่นนั้นลองพิจารณาดูนะครับถ้าคิดว่าราคาไม่ไหวราคาแพงอย่างที่ผมบอกว่าที่อื่นขายเนี่ยน่าจะ4ี่ห้าหมื่นขึ้นนะครับเช่นนั้นนี่คือโอกาสนะครับถ้าไม่สนใจไม่เป็นไรถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอเดียแอด m j o p ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับแล้วเจอกันในคลาสเรียนคับผมสวัสดีครับ